สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้เรามาดูกันเกี่ยวกับสายอาชีพต่างๆในของเกมเทราเกมอาชีพในเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มคลาสใหญ่ๆตามแนวแฟนตาซีแบบดั้งเดิมเลยทีเดียวนั่นคือแทงเกอร์ดาเมจดีลเลอร์แล้วก็ฮีลเลอร์นะฮะแล้วก็มีบางคลาสที่สามารถทำหน้าที่เป็นแทงเกอร์จำเป็นได้ด้วยในบางสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการสร้างตัวละครการสร้างตัวละครเพื่อเลือกคลาสแผงด้านซ้ายนี่ก็คือเผ่านะฮะด้านขวานี่คืออาชีพคลาสที่เราจะเลือกคราวนี้ตัวเกมเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายอาชีพใหม่ๆตั้งแต่ Ripper Gunner Brawler Ninja แล้วก็ Valkyrie ที่อัปเดตทยอยอัปเดตมาทีหลังเนี่ยเขาทำการล็อกเพศแล้วก็ล็อกเผ่าไว้ไม่สามารถสร้างได้ทุกเผ่าทุกเพศอย่างเช่น Ripper เนี่ยกำหนดให้เราต้องเล่นเป็นเผ่าเอลิทเท่านั้นหรืออย่างของ Valkyrie อาชีพล่าสุดเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ให้เราเล่นเป็นแคสตานิกผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็ไม่ได้ด้วยนะก็ในเรื่องนี้ก็เป็นข้อเสียใหญ่ของเกมเลยที่หลายๆคนต้องเขาติดติงกันมาแต่ก็ทางผู้พัฒนาเขาก็พยายามจะทยอยอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวของกันเนอร์เนี่ยอาชีพปืนเนี่ยก็ตอนนี้จะเล่นได้เผ่าแคสซานิกกับเผ่าไฮเอลฟ์แล้วก็จะมีเผ่าเอลินอัปเดตตามมาแล้วก็บราวเลอร์ปัจจุบันนี้สามารถเล่นได้เฉพาะตัวมนุษย์ฮิวแมนผู้หญิงเท่านั้นในอนาคตก็คาดการณ์กันว่าจะอัปเดตให้ตัวเป็นตัวผู้ชายเล่นได้ด้วยก็เป็นอัปเดตล่าสุดตามที่เขาแพลนมาประมาณนี้นะครับส่วนค่าพลังตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้นะฮะ complexity tanking offense support อะไรพวกเนี้ยผมแนะนำว่าอย่าไปสนใจอะไรมากเพราะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเก่าและไม่อัปเดตเลยตั้งแต่อดีตกาลนานละพ้นแล้วก็ให้มองข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันจริงๆแล้วมันหลังจากอัปเดตใหญ่ๆเนี่ยทิศทางของสายอาชีพต่างๆจะเป็นไปในแนวไหนอาชีพทั้งหมดนะฮะมันจะมี13อาชีพแล้วก็7อาชีพแรก Warrior Lancer อะไรพวกนี้เรียงลงมาเนี่ยจะสามารถเลือกได้ทุกเพศทุกเผ่าแต่ถ้า Ripper Gunner ปืนนินจาหอกเนี่ยเรียงลงมาเนี่ย5อาชีพเนี่ยจะล็อกเพศก็ลองเลือกดูนะฮะว่าตัวเองชอบการเล่นอะไรแบบไหนแล้วลองเล่นดูส่วนในเรื่องของที่ว่าอาชีพไหนจะดีกว่าเก่งกว่าเด่นกว่าอะไรยังไงเนี่ยผมจะยกไปกล่าวในคลิปถัดไปนะฮะในแต่ละอาชีพนะฮะมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีความยากง่ายในการเล่นเนี่ยแตกต่างกันออกไปเหมือนกันแล้วก็ผมจะวิเคราะห์พูดถึงในอีกเรื่องก็คือเรื่องของการทักษะการเอาตัวรอดทั้งนี้ใน3หัวข้อหลักอันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นการประเมินโดยรวมทั้งการลงดันแล้วก็การ PVP คืออาร์เชอร์เป็นสายโจมตีระยะไกลดาเมจดีลเลอร์ใส่เกราะเบานะฮะมีจุดเด่นที่ระยะการยิงที่ไกลแล้วก็สกิลหมู่สกิลเดี่ยวได้มีครบถ้วนในการลงดันลง PVP ทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องเลยทีเดียวทำดาเมจได้เยอะมากความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากฮะถือว่าค่อนข้างจะง่ายเลยทีเดียวการเอาตัวรอดก็ทำได้ค่อนข้างจะปานกลางครับไม่โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่ในการต่อสู้จริงๆเนี่ยอาร์เชอร์จะเป็นตัวแอบเนียนยิงได้ดีมากๆเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาไม่ชัดไม่มากมายนักทำให้ศัตรูรู้ตัวได้ยากว่าโดนยิงเมื่อไหร่เรียกว่าเผลอๆเนี่ยมีดับมีแอบยิงโดนยิงดับตลอดเลยกับอาร์เชอร์ต่อไปเบอร์เซอร์เกอร์เป็นดาเมจดีลเลอร์เกราะใส่เกราะหนักใช้อาวุธเป็นขวานขนาดใหญ่ถือ2มือการโจมตีเป็นระยะใกล้ระยะประชิดนะฮะจุดเด่นก็คือมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้สกิลในช่วงที่ตัวเองเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นระดับท็อปๆของดาเมจทุกสายเลยทีเดียว wow. มีความโดดเด่นทางการลงดันเป็นอย่างมากเพราะสามารถเลี้ยงเลือดตัวเองได้ให้ต่ำกว่า 50% ได้แต่ใน PVP เนี่ยค่อนข้างจะลำบากหน่อยเพราะว่าจะเลี้ยงเลือดให้ต่ำกว่า 50% แล้วไปแอบทุบคนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากตัวสกิลของเบอร์เซอร์เกอร์เองก็มีท่าทางในการใช้การง้างเนี่ย
ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแล้วก็ช้ากว่าจะออกสกิลแต่ละสกิลได้ทำให้ศัตรูไหวทันความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยมีค่อนข้างมากและค่อนข้างที่จะยากในการเล่นการเอาตัวรอดนี่ถือว่าไม่ดีเพราะมีสกิลหลบหลีกน้อยมากต่อไปเป็นสายอาชีพบราวเลอร์หรือเซิร์ฟไทยอาจจะเรียกว่าหมัดเป็นสายอาชีพที่เล่นเป็นแทงค์นะฮะใส่เกราะหนักไม่ใช้อาวุธก็คือใช้หมัดมือเปล่าสวมมือเปล่าเนี่ยสวมเกราะที่มือเปล่าแล้วก็เป็นการโจมตีระยะใกล้ใครที่ชอบเล่นสายอาชีพประเภทมือเปล่าหรือกังฟูอะไรอย่างเงี้ยก็อาชีพนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณน่าจะชอบจุดเด่นก็คือมีความถึกทนทานเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นแทงเกอร์และก็นับว่าเป็นแทงเกอร์ในสายรุกเพราะว่าสามารถทำดาเมจได้ด้วยเยอะกว่าแทงเกอร์สายอื่นมีความสมดุลทั้งการลงดันแล้วก็ PVP เนี่ยเขาทำได้ดีหมดเลยความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าสกิลมีความชัดเจนในการใช้งานอยู่การเอาตัวรอดนี่ถืออยู่ว่าอยู่ในระดับที่ดีเพราะว่ามีความติดทนทานอยู่แล้วในตัวการเคลื่อนที่ก็รวดเร็วการเคลื่อนไหวรวดเร็ว This is my power. ต่อไปเป็นสายอาชีพกันเนอร์หรือเซิร์ฟไทยอาจจะเรียกว่าปืนเป็นดาเมจดีลเลอร์เกราะหนักใช้อาวุธเป็นปืนขนาดใหญ่การโจมตีเป็นระยะไกลจุดเด่นคือพลังโจมตีค่อนข้างสูงมากในแต่ละสกิลแต่ว่าตัวคอมโบเองจะไม่ค่อยจะมีให้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่คือเน้นยิงๆไปเลยในแต่ละสกิลการลงดันหรือ PVP เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเป็นสายอาชีพที่มีลูกเล่นเยอะแล้วก็มีสกิลในการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างง่ายในการเล่นนะฮะและตัวอาชีพนี้มีทีเด็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นอาชีพที่มีสกิลการโจมตีอันหนึ่งที่จะเรียกว่าอัลติเมทแรงมากๆยิงทีเนี่ยหายเป็นทั้งกลุ่มเลยก็ได้ในการเรียกลงวอลหรือลงอารีนาอะไรเงี้ยถ้าเผลอให้กันเนอร์มาอันติได้จากด้านหลังนะฮะรับรองได้ว่าหายหมดทั้งกลุ่มแน่นอน ต่อไปเป็นอาชีพแลนเซอร์นะฮะจัดอยู่ในประเภทแทงเกอร์ใส่เกราะหนักใช้อาวุธเป็นหอกยาวแล้วก็โล่การโจมตีเป็นระยะใกล้จุดเด่นของเขาคือพลังป้องกันและสกิลป้องกันตัวที่สูงมากๆสูงที่สุดในเกมแล้วก็เป็นหัวใจหลักในการลงดันเลยถ้าแทงเก่งก็ผ่านได้ง่ายนะฮะส่วน PVP เนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกันในการที่เป็นตัวล่อเป้าให้ศัตรูดึงหันมาสนใจตัวเองความซับซ้อนในการเล่นถือว่าค่อนข้างเล่นยากแต่ก็มีสกิลในการเอาตัวรอดที่ดีก็คือมีพลังป้องกันที่สูงมีสกิลป้องกันตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่ใครที่ชอบเล่นแนวแทงเกอร์ตัวนี้เป็นแทงเกอร์นัมเบอร์วันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่มีใครเคยล้มแชมป์เขาได้ต่อไปเป็นมิสติกเป็นสายอาชีพฮีลเลอร์หรือพระนั่นเองใส่เกราะผ้าใช้อาวุธเป็นสแคปเจอร์หรือคาถาการโจมตีก็มีระยะใกล้และไกลแต่ก็อย่าไปหวังกับพลังโจมตีเขามากนะเพราะเป็นพระพลังโจมตีน้อยอยู่แล้วจุดเด่นก็คือมีสกิลที่เป็นป่วนชาวบ้านเยอะมากเช่นลบบัฟแล้วก็ดีบัฟต่างๆเป็นพระสายเชิงรุกนั่นเองสำหรับการลงดันนี่ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในดันนั้นๆเป็นอย่างสูงทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งสมาชิกในปาร์ตี้ด้วยเพราะว่าตัวมิสติกเองไม่สามารถคัฟเวอร์ปาร์ตี้ได้มากเท่ากับของคริสส่วนด้าน PVP นี่หายห่วงเพราะว่ามีความโดดเด่นด้าน PVP สูงมากอยู่แล้วเพราะมีสกิลที่เอาไว้ปวดเยอะมากความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยถือว่าเล่นยากเลยทีเดียวส่วนการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าดีทำได้ดีพบกับสายอาชีพคลาสฮีลเลอร์อีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือพรีสต์นะฮะสวมใส่เกราะผ้าใช้อาวุธเป็นสตาร์ฟไม้เท้านั่นเองการโจมตีก็เป็นมีทั้งระยะใกล้และไกลแต่ก็อย่าไปคาดหวังการพลังโจมตีมากนักเหมือนกับของมิสติกนั่นแหละคือพลังโจมตีมันน้อยอยู่แล้วจุดเด่นก็คือมีทักษะในการดูแลสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยเยอะที่สุดในเกมแล้วเด่นเรื่องซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยการลงดันเนี่ยก็เลยเป็นสายฮีลเลอร์ที่ได้รับการชวนเข้าปาร์ตี้อยู่เสมอใครเล่นอาชีพนี้ไม่มีเหงาแน่นอนถ้าลงดันส่วนความซับซ้อนในการเล่นเนี่ย
ถือว่ายากเหมือนกันกับของมิสติกแต่ทักษะการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าดีมากๆต่อไปเป็นสายอาชีพคลาสดาเมจดีลเลอร์นะฮะก็คือนินจาเลือกเต้นได้เฉพาะเผ่าอีลินเท่านั้นสวมใส่เกราะเบาใช้อาวุธเป็นชูริเคนขนาดใหญ่แล้วก็มีการโจมตีทั้งระยะใกล้และระยะไกลจุดเด่นของเขาก็คือการคอมโบที่รวดเร็วและต่อเนื่องการลงดันและ PVP เนี่ยลงดันจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักแต่การ PVP นี่เด่นมากเพราะมีการเคลื่อนที่ที่ว่องไวเคลื่อนที่ไปมารวดเร็วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บใส่คอมโบแป๊บแป๊บตายความซับซ้อนในการเล่นนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเล่นง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมากนะการเอาตัวรอดก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าเคลื่อนที่เร็วและมีสกิลเอาตัวรอดที่กดใช้ได้เรื่อยๆอยู่ต่อไปเป็นอาชีพ Reaper เป็นอาชีพสาย Damage Dealer นะฮะสวมใส่เกราะเบาใช้อาวุธเป็นเขียวคู่ติดโซ่ระยะการโจมตีก็เป็นระยะกลางไม่ใกล้ไม่ไกลเลือกเล่นได้เฉพาะเผ่าอิลินเท่านั้นเหมือนกันจุดเด่นของเขาคือการทำคอมโบที่ต่อเนื่องคล้ายๆกับนินจาด้านการลงดันและ PVP นี่อยู่ที่ว่ากลางกลางไม่โดดเด่นอะไรถือไปได้ทั้งคู่ความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล่นยากพอสมควรเพราะว่าต้องจัดระเบียบการหมุนเวียนสกิลให้ดีไม่งั้นสกิลจะไม่ต่อเนื่องการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีว่ามีสกิลอมตะที่กดใช้ถ้ากดใช้ได้ถูกจังหวะก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันสายอาชีพนี้จะมีเนื้อเรื่องพิเศษเป็นของตัวเองด้วยก็เดี๋ยวลองดูในเกมเอาก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงเรียกว่าเป็นดาร์กไซด์จากเผ่าอีลินแล้วกัน ต่อไปเป็นสเลเยอร์เป็นอาชีพในกลุ่มดาเมจดีลเลอร์สวมใส่เกราะเบาใช้อาวุธเป็นดาบยักษ์ดาบใหญ่การโจมตีเป็นระยะประชิดจุดเด่นก็คือมีการทำคอมโบที่ต่อเนื่องถึงแม้จะไม่รวดเร็วนักแต่ก็เป็นคอมโบที่ต่อเนื่องมากๆถือว่าเป็น PVP King of PVP เลยก็ว่าได้ไม่เคยตกจากแรงลงไปเลยสกิลของเขาเนี่ยทำให้ศัตรูล้มหลายๆสกิลมากซึ่งพอล้มแล้วเนี่ยก็ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกก็โดนตีจนกระทั่งตายความยากในการควบคุมก็ไม่ยากนะฮะประมาณธรรมดาระดับ3เองการเอาตัวรอดก็ปานกลางระดับ3ลงดันไม่ค่อยเด็ดสักเท่าไหร่แต่ PVP นี่ไม่เป็น2รองอาชีพอื่นแน่นอนต่อไปเป็นอาชีพ Sorcerer เป็นอาชีพในกลุ่ม Damage Dealer เหมือนกันสวมใส่กล่องผ้านะฮะใช้อาวุธเป็นกงจักรลอยๆอยู่รอบตัวการโจมตีนี่เป็นระยะไกลจุดเด่นก็คือมีสกิลมากมายหลากหลายสกิลมากการทำคอมโบก็มีเรื่อยๆทั้งสกิลหมู่และสกิลเดี่ยวก็มีการลงดันเนี่ยไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่เพราะว่าสกิลครึ่งหนึ่งของซอร์เซอร์เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยในการลงดันแต่สกิลพวกนั้นเนี่ยเมื่อนำมาใช้ใน PVP แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มลูกเล่นให้ตัวซอร์เซอร์เป็นอย่างมากเป็นอาชีพที่มีลูกเล่นในการ PVP เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้การควบคุมเนี่ยก็ไม่ยากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าดีมากๆเพราะมีสกิลเอาตัวรอดเยอะมากแล้วก็คูลดาวน์ใช้ได้เรื่อยๆต่อไปก็คือวาลคิรีเป็นอาชีพในกลุ่มคลาสดาเมจดีลเลอร์สวมใส่เกราะเบาใช้อาวุธเป็นง้าวยาวๆการโจมตีก็เป็นระยะใกล้จุดเด่นก็คือเป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดละในแพทปัจจุบันที่ทำคลิปอยู่นี้เรียกว่าโอเวอร์พาวเวอร์กันซะทุกส่วนเลยทีเดียว ทั้งลงดันทั้ง PVP กวาดเรียบแรงเหลือๆเชื่อมือได้เลยทีเดียวความซับซ้อนในการเล่นไม่มากครับธรรมดาการเอาตัวรอดก็อยู่ในระดับปานกลางธรรมดาไม่โดดเด่นอะไรแต่ความแรงนี่เรียกว่าแรงหายห่วงเลยทีเดียวต่อไปเป็นอาชีพวอริเออร์เป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มดาเมจดีลเลอร์นะฮะแต่ก็สามารถนำมาเล่นเป็นสายอาชีพแทงเกอร์ได้ในบางสถานการณ์สวมใส่เกราะเบาใช้อาวุธเป็นดาบคู่หลังการโจมตีก็เป็นระยะใกล้จุดเด่นก็คือการทำคอมโบที่ต่อเนื่องและก็มีความรุนแรงในการทำคอมโบอยู่ค่อนข้างมากมีความโดดเด่นทั้งการลงดันและก็ PVP นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ไปได้หมดเลยทั้งลงดันและก็ PVP ในการ PVP เนี่ยถ้าทำคอมโบติดครบตามเวลาเนี่ยศัตรูจะแทบไม่ได้ขยับตัวเลยจนกระทั่งตายติดสตันจนตายเลยประมาณมีทักษะการเอาตัวรอดที่พอใช้ได้ปานกลางแต่ว่าความซับซ้อนในการเล่นการควบคุมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะควบคุมยากเพราะต้องกะระยะเวลาทั้งสกิลทั้ง
คอมโบคูลดาวอะไรพวกนี้ให้พอเหมาะพอเจาะไม่งั้นจะไม่พอดีแล้วก็การต่อคอมโบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยจึงจะเล่นได้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของสายอาชีพนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคลาสแต่ละอาชีพที่มีเปิดให้เล่นอยู่ในขณะนี้ส่วนในเรื่องของดาเมจหรือพลังป้องกันหรือความสามารถในการฮีลอะไรพวกนี้ที่จะมักจะมีคำถามว่าอาชีพไหนดีกว่าอาชีพไหนเก่งกว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปถัดไปมีคำตอบครับจะมีการโชว์ตารางโชว์ข้อมูลให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับเกมเทล่าเรารับชมติดตามกันครับสวัสดีครับ